ุ่นที่5เป็นรุ่นแรกที่เขียนข้างหลังว่า iPad Air มีผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone OS Thailand นะคะiPad ตั้งแต่รุ่นแรกๆขึ้นมาเลยเนี่ยข้างหลังก็จะเขียนแค่ iPad เพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองเนี่ยใช้ iPad รุ่นอะไรอยู่ก็หันหลังมาก็คือต้องดูเลขโมเดลแล้วนำไปค้นหานะคะช่วงหลังที่ออกมาเนี่ย iPad Air 4กับ iPad Pro 11มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากต่างกันแค่สีเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งเนี่ยเรามองผ่านๆอ่ะมันแทบจะเหมือนกันเลยโดยที่ iPad Pro เนี่ยเดิมจะมีแต่สีทึมๆเนาะก็คือจะมี Silver แล้วก็มีตัว Space Gray ใช่มั้ยคะคราวนี้เนี่ย iPad Air 5ออกมามันก็มี5สีเหมือนมี6แล้วอะมันน่าจะทำให้ iPad Pro มีหลายสีด้วยเช่นกันอันนี้แบบถูกใจมากเพราะจริงๆแล้วการใช้งาน iPad อะบางครั้งเราก็อยากได้ความโปรของมันใช่ป่ะที่แบบ Air มันออกมาแล้วแบบเคยมันโอ้โห M1 แล้วอะทุกอย่างมันดีมันแบบเออแรงแล้วนะแล้วนะแต่ที่คุณสังเกตใช้งานมาเหอะพอความที่มันเป็นโปรยังไงมันก็มีอะไรสักอย่างที่มันเหนือกว่าคราวนี้ถ้ามันมีหลายสีอะบางคนแบบอยากใช้ iPad Pro แต่ติดที่แบบทำไมมันไม่มีสีแบบสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีอะไรบ้างแม้ว่าเจนต่อไปอะมันน่าจะออกมามีหลายสีด้วยเช่นการเพราะตั้งแต่ iMac มาใช่ไหมคะแล้วก็ตัว iPad มาแววแววว่า MacBook Air เนี่ยที่เก่งกันมาตั้งแต่ปีก่อนนู้นเลยอะว่ามันก็จะมีหลายสีก็น่าจะออกมาเช่นกัน iPad Pro เนี่ยมันจะกักมาอยู่แค่เนี้ยมันก็น่าจะมีหลายสีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าข้างหลังหันมาเสร็จปุ๊บแล้วแบบทุกอย่างเหมือนกันไปหมดเลยการดูก็มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างมีกล้องใช่ไหมคะที่อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าอย่างกล้องหลังของ iPad Pro ก็คือจะมี2เลนเนาะมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยก็คือในเรื่องของความจุ iPad Air ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้คุณใช้งานแค่นั้นอะมันก็จะรองรับสูงสุดที่256 GBใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากใช้งานมันแบบตัดต่อจริงจังอะมันก็ควรต้องเป็น 1TB หรือ 2TB ใช่ปะเพราะฉะนั้นในความ iPad Pro อะยังไงมันก็ยังมีความเหนือกว่าอยู่ถ้ามันมีหลายสีด้วยเนี่ยมันจะกูดมากเลยทีเดียวเมเดาว่านะตัวเจนต่อไปของ iPad Pro อะน่าจะมีหลายสีเพิ่มออกมาเพราะการที่เขาเริ่มแบบอยู่ดีๆก็มาแยกอะจากเดิมเขียนแค่ iPad คราวนี้เขียน iPad Air เพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเขียนขึ้นมานะคะเป็น iPad Air สมมติฐานที่เราคาดการกันไว้แล้วว่าตัวต่อไปของ iPad Pro จะมีหลายสีจะเป็นจริงไหมถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเมย์จะนำมาทำคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพจด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone OS Thailand มี TikTok ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ